โดยการงานของเอสเธอร์นะครับโดยการที่เขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองศัตรูของคนยิวถูกทำลายหรือถูกกำจัดพระเยซูนะครับโดยไม้กางเขนของพระองค์ได้เอาชนะศัตรูของพวกเราได้เอาชนะมารซาตานได้ทำลายแผนการของมารที่จะทำลายพวกเราและลองคิดดูครับพระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมฮีบรูว่ามารซาตานเป็นผู้มีอำนาจแห่งความตายแต่พระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมวิวรณ์ว่าในที่สุดนะครับมารซาตานจะถูกโยนลงในเบิงไฟซึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับพระคัมภีร์เรียกเบิงไฟนี้ว่าเป็นความตายครั้งที่สองมารผู้มีอำนาจแห่งความตายจะต้องประสบกับความตายตลอดนิรันดร์พระเยซูคืนสนองความตายให้กับมารที่อยากจะทำลายคนของพระองค์